เป็นคืนที่2แล้วนะครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมศพและร่วมไว้อาลัยการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนักแสดงมากฝีมือครับคุณอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์บรรยากาศก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับและคนในวงการบันเทิงก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายครับทางด้านคุณพัศวัตรรอดเกิดนะครับลูกชายของคุณอ้อยกาญจนาเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าคุณแม่จากไปเร็วกว่าที่คิดเพราะเกิดอาการทรุดเข้าออก ICU ค่อนข้างบ่อยบวกกับอาการหัวใจก็อ่อนแรงด้วยนะครับตอนนี้ทางครอบครัวนะครับค่อนข้างเป็นห่วงคุณพ่อเพราะว่าพ่อและคุณแม่เนี่ยก็ผูกพันกันมากเมื่อไม่มีคุณแม่แล้วตนและพี่สาวจะช่วยกันดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่ครับก็มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่แบบคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่ออยู่กับแม่มานานมากครับ50ปีเขาที่อยู่ตั้งแต่มัธยมอะครับมัธยมปลายจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับอายุ60กว่าเนาะก็นานมากแต่ว่าพวกเราก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีครับถ้าทรุดหนักเลยจริงๆนะครับเมื่อประมาณก็มันมีอาการมาเป็นช่วงๆแหละครับที่แบบบางทีจะต้องแบบต้องพาแม่เข้า ICU อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไปแบบ 2-3 วันก็ออกมาแล้วก็กลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงที่หนักเลยจริงๆเนี่ยก็ประมาณช่วงแบบเดือนกว่าๆที่มันหนักจริงๆเนี่ยก็คือว่าหัวใจแม่ทำงานน้อยมากๆนะครับแล้วความดันต่ำมากนะครับซึ่งโดยกระบวนการรักษาเนี่ยคือคุณหมอก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็คือมันต้องทำให้ความดันมันกลับมาปกติก่อนถึงจะเริ่มรักษาหัวใจแล้วถึงค่อยรักษามะเร็งนะครับแต่ว่าพอยารักษาหัวใจเนี่ยมันเป็นยาที่ให้พร้อมกับยากระตุ้นความดันไม่ได้ทีนี้พอคุณแม่ความดันไม่กลับมาไม่กลับมาอยู่ในระดับที่รับการรักษาได้ครับมันก็เลยยากที่จะทำการรักษาขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ